ไม่เคยหนีโจเซฟลาซิรีตอบทันควันหลังถูกพระจันทร์ฉายเรียกหาโจเซฟลาซิรีแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวท 115-125 ปอโต้กลับไม่เคยหนีพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เพิ่งคว้าตำแหน่งแชมป์โลกวันเฉพาะการรุ่นเดียวกันหลังถูกฝ่ายหลังเรียกหากลางสังเวียนยังคงเป็นประเด็นฮอตสำหรับแชมป์โลกแดนมักกะโรนีวัย31ปีหลังออกมาแจ้งเหตุผลที่ตนไม่สามารถทำการป้องกันบัลลังก์ได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บมารบกวนทางวันจึงจัดการแข่งขันชิงเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการขึ้นเพื่อให้การแข่งขันรุ่นสตรอเวทยังดำเนินต่อไปโดยเป็นด้านพระจันทร์ฉายที่ใช้ความสดสยบความเก่าชนะน็อก 3A ไก่ย่าง5ดาวไปในยกที่2ของศึกประวัติศาสตร์วันลุมพินี22เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาขึ้นแท่นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการซึ่งต้องไปรอศึกตัดสินหาราชันตัวจริงเมื่อโจเซฟพร้อมกลับมาทำหน้าที่แชมป์โลกทันทีที่พระจันทร์ฉายได้เข็มขัดเฉพาะการมาพาดบ่าก็ไม่รีรอที่จะประกาศท้าชนโจเซฟอริเก่าที่เคยกระชากเข็มขัดไปจากเขากลางสังเวียนผมขออย่างเดียวอย่าหนีไปไหนครับโจเซฟผมพร้อมที่จะเจอคุณผมอยากได้เข็มขัดเส้นจริงมาบาดบ่าผมครับขอแค่โจเซฟอย่าหนีผมอย่างเดียวครับด้านโจเซฟนั้นก็ตั้งตาดูฟอร์มของว่าที่ผู้ท้าชิงคนต่อไปชนิดติดขอบจออยู่ที่ประเทศอิตาลีและเมื่อได้ยินพระจันทร์ฉายเรียกหาหลังจบศึกโจเซฟก็ไม่นิ่งเฉยออกมาตอบกลับผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโจเซฟขีดล่างลาซิริขีดล่างออฟฟิเชียลทันทีโดยแปลเป็นไทยได้ว่าหนีงั้นหรอบางทีคุณอาจจะลืมไปว่าใครกันที่หนีในครั้งที่แล้วโดยก่อนหน้านี้โจเซฟได้ขึ้นเป็นผู้ท้าชิงบัลลังก์กับพระจันทร์ฉายเมื่อปีที่ผ่านมาและใช้ความอึดและความแข็งแกร่งสยบนักมวยอัจฉริยะชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของบัลลังก์ในขณะนั้นจนไม่ยอมออกจากมุมขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกคนใหม่จากนี้คงต้องรอลุ้นกันว่าเจ้าโจเซฟจะพร้อมกลับมาทำหน้าที่เมื่อไหร่และเราจะได้รู้กันว่าเจ้าบัลลังก์วันมวยไทยรุ่นสตรอเวทตัวจริงจะเป็นใคร